ทุกคนครับได้เวลาเปิดของฟรีกันแล้วนะครับผมเปิดฟรีรัวๆนะครับผมกับLegendary ของ Bayern Munich นะครับที่ทุกคนจะได้รับกันเปิดฟรีคนละ1ครั้งนะครับมาช่วยผมลุ้นหน่อยนะครับว่ารอบนี้เนี่ยผมจะเปิดรัวๆ10กว่า ID นะฮะจะแตกชมพูบ้างหรือเปล่าชมพูมันไม่แตกแน่นอนนะครับแต่ว่าจะแตก Legendary บ้างหรือเปล่านะครับไป ID แรกครับนี่มี Legendary เยอะด้วยนะฮะ ID นี้นะถ้าได้มาก็อาจจะซ้ำนะครับเบคเคนบาวเออร์เนี่ยมีแล้วนะครับผมเอลแบร์มีแล้วนะครับรู้สึกว่าจะขาดซาเลห์มิซิสนะสำหรับ ID นี้นะครับผมไปครั้งแรกครับไม่ต้องพูดเยอะขอฟรีๆสักครั้งหนึ่งจะตั้งใจเรียนยังจะเรียนอยู่เหรอ ผมไม่ได้เปิดมิวสิกนะเพราะฉะนั้นเสียงเบสเสียงกีตาร์มันจะไม่มีนะเราต้องลุ้นตรงนี้ครับเราต้องลุ้นว่าจะต้องไม่มีโลโก้ลีกนะครับเพราะว่าบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยจะอยู่ที่ฟรีเอเจนต์นะครับคือไม่มีโลเกลีกนะครับต้องลุ้นไปที่ดาวเลยนะครับแล้วก็ลุ้นที่5ดาวนะครับถ้า5ดาวปุ๊บเนี่ยลุ้นออร่าสีทองอีกทีตอนฉากสปอตไลท์ออกมานะครับผมอ่ะ ID แรกผ่านไปครับไม่ได้ ID ที่2ครับ ID นี้เนี่ยเพิ่งสร้างสดๆร้อนๆเลยนะฮะคืออยากจะสร้างใหม่ไงในเกมภาคใหม่นะครับคือเกมภาคเก่าเนี่ยผมมีID มาเล่นพอสมควรแหละนะแต่ว่าอยากจะลองสร้าง ID ภาคใหม่สัก1 ID นะดูซิว่าแบบเริ่มต้นใหม่จากเกมภาคนี้แบบจนๆเลยนะจะเป็นยังไงนะครับผมก็ยังไม่ได้ไปลองเล่นเลยนะคือสร้าง ID ไว้นะครับถ้าได้ดีก็ขอให้ดีไปนะครับแต่ยังไม่ได้ผูก ID นะผมคิดว่าถ้าเกิดเปิดไม่ได้ดีเนี่ยเปิดไม่ได้ฟรีเนี่ยผมก็อาจจะแบบลบแล้วเคลียร์ข้อมูลแล้วสร้าง ID ใหม่จนกว่าจะเปิดได้ Legendary นะฮะก่อนที่จะผูก ID หลายคนทำแบบนี้อยู่นะครับมาเพราะฉะนั้นนะครับขอให้ได้ขอให้โดนนะครับเราต้องลุ้นว่าจะต้องไม่มีโลโก้ลีกแล้วก็ลุ้นที่5ดาวนะครับถึงจะเป็นบาเยิร์นมิวนิกนะแล้วก็ลุ้นว่าเป็นสปอตไลท์สีทองโอ้แบบนี้ไม่ได้แล้วฮะแบบนี้ไม่ใช่บาเยิร์นครับอดไปเดี๋ยวผมอาจจะลบนะแล้วก็สร้าง ID ใหม่นะครับผมสำหรับลบแล้วก็เคลียร์ ID ใหม่นะครับสำหรับ ID นี้นะจนกว่าจะได้เลเจนดารีนะค่อยว่ากันอีกทีนึงครับวันนี้ขอเปิดครั้งเดียวก่อนสำหรับ ID นี้นะมาต่อที่ ID ที่3นะครับก็ถ้าเกิดใครได้ดูสตรีมตอนที่ลาดด็อกบาร์นะคือแบบเกือบเมาตู้อ่ะทุกคนหลายคนก็บ่นว่าเกมภาคนี้มันออกยากออกเย็นเหลือเกินถึงแม้ว่าจะมีการันตีก็ตามแต่มันออกยากนะครับผมคือถ้าเกิดว่าผมเปิดได้ฟรีนี่คือจะดีใจสุดๆแล้วล่ะเปิดได้ฟรีนี่คือแบบว่าเปิดครั้งเดียวแล้วได้ฟรีเลยนะครับแต่ผมเห็นมีบางคนเปิดได้นะผมจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีหรือเปล่าครับวันนี้นะต้องได้บ้างสิมันต้องได้บ้างสิ ไปต้องไม่มีโลโก้ลีกนะครับถึงจะลุ้นว่าเป็นบาเยิร์นก่อนอื่นฮึบโอเคแบบนี้ไม่มีลุ้นดาว5ดาวสปอตไลท์แบบนี้บาเยิร์นแน่นอนแต่ต้องเป็นสปอตไลท์สีทองหูมุลเลอร์มันต้องลุ้นแบบนี้ครับต้องลุ้นแบบนี้ครับเพราะว่าผมไม่ได้เปิดมิวสิกไงไม่งั้นเราจะได้ลุ้นแบบตึงตึงตึงเสียงกองเสียงอะไรเงี้ยนะคนดูทั่วไปอาจจะแบบเปิดมิวสิกเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าเกิดผมทำคลิปแบบนี้นะครับผมจะเปิดมิวสิกไม่ได้เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับแต่ได้ลุ้นแหละได้ลุ้นบาเยิร์นแหละอย่างน้อยก็ได้บาเยิร์นหรอกวะมุลเลอร์มา ID ที่3ผ่านไปครับต่อไปครับ ID ที่4เกือบละใกล้เข้ามาละใกล้เข้ามาละขอให้แตกบาเยิร์น5ดาวแบบนี้นะครับผมเราก็ลุ้นสปอตไลท์แล้วก็ออร่าสีทองนะครับมันจะเรืองแสงนะฮะมา ID ที่4นะครับขอให้ได้ขอให้โดนหน่อยนะครับตั้งแต่เกมอัปเดตมาภาคนี้ผมยังเปิดฟรีไม่ได้เลยครับผมใครเปิดฟรีได้นี่คือโคตรโชคดีอ่ะไปเลยของฟรีมีในโลกจริงๆไหมรอบนี้ต้องไม่มีโลโก้ลีกนะครับไม่มีโลโก้ลีกตรงเนี้ยจังหวะเนี้ยไม่มีฮึบขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยโอเคขึ้นไปเลยแล้วก็5ดาว5ดาวสีทองเฮ้ยได้เลวานเว้ยไอ้ได้เลวานเว้ยตัวที่แพงที่สุดในเกมนี้นะครับล้าน2 GP ถ้าขายนะเอ้ยไม่ใช่ล้าน2ถ้าซื้อล้าน2ซื้อล้าน2เฮ้ยได้เลวานเว้ยถ้าขายได้เท่าไหร่ครับถ้าขายนะครับขายได้ 80,000 ไม่ถึงแสนวะถ้าขายได้ 80,000 นะครับผมยังดีเว้ยได้บาเยิร์น5ดาวก็ยังดีครับโอ้โหได้ลุ้นบาเยิร์น5ดาว2ตาติดเลยอ่ะมาครับต่อไป ID ที่5ครับนี่สายพลุงพลังมากครับแบตก็จะหมด เห็นใจหน่อยนะเห็นใจหน่อยนะแบบใกล้เคียงและใกล้เคียงและเลวานมาแล้วก็แสดงว่าใกล้แล้วล่ะนะID ก่อนหน้านี้เป็นมุลเลอร์ใช่ป่ะ ID เมื่อกี้เป็นเลวานนะครับเดี๋ยวขอดูในแพ็คหน่อยว่ามันใกล้เคียงกันหรือเปล่านะใกล้แล้วแสดงว่าใกล้แล้วขอดูข้างในก่อนนะเลวานก็ใกล้เบคเคนบาวเออร์เลยนะเนี่ยต่อไปของบาวเออร์ได้ป่ะแต่ผมจำไม่ได้ว่า ID นี้เนี่ยมีเลเจนดารี่ของบาเยิร์นบ้างหรือเปล่านะครับแล้วมีตัวไหนบ้างนะฮะ
ขอให้ได้ตัวที่ไม่ซ้ำแล้วกันนะครับได้ตัวซ้ำก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เถอะถ้าเกิดได้ตัวซ้ำมันก็เป็นตัวที่สามารถใช้ได้1ปีนะครับผมถ้าไปซ้ำกับตัวที่ยังไม่ได้ต่อสัญญานะนะเพราะฉะนั้นนะครับขึ้นไปเลยโลโก้ขึ้นแบบมีอดครับไม่ใช่บาเยอร์แน่นอน3ดาวต่อไป6ครับไอ้ดีที่6นะแต่ผมว่ามันก็ใกล้เคียงทุกครั้งนะเฉียดไปเฉียดมาเอ้ยไอดีที่6นะครับขอให้ได้สักไอดีนึงนะอย่างที่ผมบอกไปนะตัวซ้ำก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไอดีส่วนใหญ่ผมเนี่ยผมยังไม่ได้ต่อสัญญาลิเจนเดอรี่เลยนะครับผมก็แบบค่อยๆเล่นไปทีละไอดีไงไม่ได้ต่อหมดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดได้ตัวซ้ำมาเนี่ยไม่เป็นไรมันก็ถือว่าเป็นตัวที่มีสัญญา1ปีอ่ะสามารถเล่นได้1ปีเลยแบบไม่ต้องใช้ตัวต่อสัญญานะครับผมเพราะฉะนั้นไปขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยครับไม่ต้องมีโลโก้ลีกขึ้นไปอับ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 ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นขึ้นเออนั่นแหละขึ้นไปเลย5ดาว4ดาวไม่เป็นไร4ดาวก็บาเยิร์นน่ะมั้งน่าจะเป็นบาเยิร์นโอเค4ดาวก็ได้อยู่วะโอเค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 โลลิโซโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่วะยังดียังดี7แล้วนะครับ7แล้วนะจ๊ะ7แล้วนะจ๊ะหมายเลขของเดวิดเบคแฮมนะครับกับทีมชาติอังกฤษกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแล้วก็หมายเลขของโรนัลโดนะครับผมนึกถึงเบอร์7เมื่อไหร่ผมก็นึกถึง นึกถึงนักเตะเหล่านี้นะครับที่ใส่เบอร์7นะครับผมไปเลยใกล้เคียงละบาเยิร์นแตกบ่อยมากนะขอบาเยิร์นอีกสักรอบนึงขึ้นไปเลยครับไม่ต้องมีโลโก้ขึ้นไปเลยอัพไม่ต้องมีโลโก้ลีกขึ้นไปเลยเออขึ้นไปเลยไปขึ้นบ่อยมาก4ดาวอีกแล้วอ่ะเดาว่าเป็นมูเซล่าปะเดานะนี่เดาลองเดาเล่นๆ24เฮ้ยตัวเดิมตัวเดิมตัวลิสโซ่มันเดิมอะไรวะอะไรจะฟุกขนาดนี้เฮ้ยอะไรจะฟุกขนาดนี้โถวันนี้หวยออกได้ไม่ใช่เหรอ8แล้วนะครับ8แล้วนะครับแต่บาเยิร์นแตกบ่อยมากบาเยิร์นแตกบ่อยมากนะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้ลิเจนเดอรี่นะฮะคือได้ตัวหนึ่งผมก็ดีใจแล้วล่ะนะได้ตัวหนึ่งก็ดีใจแล้วล่ะมาครั้งที่8นะครับ ID ที่8นะครับผมขอร้องเถอะให้ได้สักตัวหนึ่งนะแล้วผมจะใช้สูตรนี้ฮะเรากดรีเซ็ตครับทั้งที่มันยังเต็มเขาเรียกว่าอะไรเต็มตะกร้าอยู่นะครับเต็มหม้ออยู่นะฮะคือแบบ150คนเต็มหม้อนะล้างถ้วยกดสูตรครับรีเซ็ตไปเรื่อยจนกว่าจะพอใจแต่อย่าไปกดแบบตอนที่เกิดว่าคุณตามล่าปกติคุณเปิดไปแล้ว5ตัว6ตัว10ตัว20ตัวคุณอย่าไปกดรีเซ็ตนะถ้าไปกดรีเซ็ตนี่คือมันล้างโถใหม่นะคือแบบกลับมาเป็น150ตัวใหม่นะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าไปกดนะอันนี้ผมกดเล่นๆตอนที่แบบยังไม่ได้เปิดเลยสักครั้งนึงนะครับไปออกให้หน่อยจ้าชมพูในตำนานชมพูในอดีตขึ้นไปเลยอัพไม่ต้องมีโลโก้โอ้โหโลโก้มาว่ะบีวินมาได้3ดาวแน่นอน9นะครับ9นึกถึงหมายเลข9คุณนึกถึงใครครับผมอาจจะนึกถึงองทินี่มาซิยาแว็บเข้ามาในหัวเลย ยอกหมายเลข9หมายเลข9ครั้งที่9นะครับครั้งที่9ให้แตกสักครั้งหนึ่งดีออร่าทองฉากทองให้แตกสักครั้งหนึ่งดีของฟรีเนี่ยในเกมภาคนี้ยังไม่ได้เลยนะครับไปเลยแล้วกันไม่ต้องมีโลโก้นะขึ้นไปเลยอัพอย่ามีโลโก้ขึ้นเลยอู้ยถ้ามีโลโก้อย่างนี้โอกาส3ดาวเยอะมากครับประตูด้วยเบอร์1มาถึง ID ที่10นะครับนึกถึงเลข10ผมก็นึกถึงซากุระงิฮานามิจิเกี่ยวกันไหมเนี่ยเกี่ยวกันไหมโอโบสิบในตำนานเพียบเลยนะฮะไม่รู้จะนึกถึงใครเหลือเกินนะฮะเยอะมากเหลือเกินนะครับผมนึกถึงไปก็เท่านั้นถ้าเกิดว่าเปิดไม่ได้นะฮะขอให้ได้หน่อยสักครั้งนึงก็ยังดีสักไอดีนึงก็ยังดีนะครับอย่าให้แห้วกินทุกครั้งไปทุกรอบไปที่เปิดฟรีนะฮะหมายผมหน่อยอัพขึ้นไปเลยไม่ต้องติดโลโก้อย่ามียาวโลโก้บีวินไมค์แล้วโอ้ยแรกๆออกดีหลังๆเริ่มไม่ขึ้นบาเยิร์นแล้วถ้าเบอร์11ล่ะนึกถึงใครครับ ID ที่11แล้วนะครับ
ลูกคาว่าใครเดะไปเกี่ยวแล้วไปสแลมดังอีกแล้วผมให้ดูนิดนึงนะฮะว่าผมก็ไม่ได้แบบปั้นมาเล่นๆนะเนี่ยมีร้อยทองอย่างเงี้ยไม่ได้ปั้นมาเล่นๆนะก็มีลีเจนดารี่ตัวภาคเก่าอยู่เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้ต่อสัญญานะครับก็เล็งๆอยู่นะครับผมจะเลือกต่อสัญญาที่แบบว่าตัวที่ต้องใช้แล้วก็ไอดีที่ต้องใช้ไปก่อนนะครับเพราะงั้นเนี่ยเล่นไม่ทันเล่นไม่ทันนะครับเดี๋ยวไม่มีเล่นนะฮะเดี๋ยวพอครบ60วันแล้วเดี๋ยวไม่มีเล่นนะครับเพราะฉะนั้นก็เก็บไว้ก่อนทยอยนะครับผมอย่าไปต่อเยอะนะโคตรแรเลยนะไอตัวต่อสัญญานะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเปิดได้ใหม่ก็จะดีมากนะครับมีอายุ1ปีนะครับโดยเฉพาะของฟรีแบบนี้นะครับกดแคนเซิล3ครั้งแล้วไปเลยครับไป go let's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  go up โลโก้ไม่ต้องมีโลโก้ไม่ต้องมีไม่ต้องมีมันมีหิ่งห้อยมาอีกแล้วว่ะโอ้ยสีดาวโหยะ12นะครับ12นี่ผมก็ล็อกอินทุกวันนะเก็บหอมรอมริบวันละ10บาท20บาท10ทอง20ทองหยุมหยิมเหลือเกินจะแจกทีนึงก็แบบแต่ก็ยังเข้าไปนะเข้าไปเก็บนะฮะเข้าไปเก็บทุกครั้งทุก ID เสมอมานะฮะเราเปิดข้างในบ้างดิเปิดแต่ข้างนอกกดข้างในบ้างกดเข้าไปดูนักเตะหน่อยกดเข้าไปดูนักเตะหน่อยอยากได้ใครอ่ะบาวเออร์เป็นหลักเลยอยากได้บาวเออร์เป็นหลักเลยนะไป12นะ ID ที่12นะครับเบอร์12นึกใครไม่ออกเลยไปขอให้ไปบาเยิร์นอีกสักรอบได้ลุ้นหน่อยดิบาเยิร์นหายไปนานเลยหายไปหลาย ID อย่ามีโลโก้โอ้โหมาอีกแล้วอ่ะอะไรอยู่วะ3ดาวแยะID สุดท้ายแล้วครับทุกคน ID ที่13นะครับ13แล้วนะ ID สุดท้ายนะครับผมก็มีบาง ID ที่ผมเปิดไปบ้างแล้วนะครับตอนสตรีมนะขอบคุณของขวัญจากแอดมินนะครับผมเปิดฟรี1ครั้งใครเปิดฟรีได้มาคุยมาอวดกันหน่อยนะครับว่าได้ตัวอะไรนะครับผมส่วนผมนั้นไซส์ในเกมภาคนี้ยังไม่มีเลยนะครับของฟรีที่ว่านั้นนะครับผมแต่ก็ได้ตัวสแตนดาร์ดดีๆไปหลายตัวอยู่นะไปขอลีเจนดารี่หน่อย1ตัว100เหมือนกับเปิดครั้งแรกแล้ว100ทองออกอ่ะอย่ามีโลโก้ให้ลุ้นบาเยิร์นอีกรอบนึงส่งท้ายโอ้ยได้มันมีบาเยิร์นมารัวๆ 3-4 ครั้งติดแล้วมันก็หายไปเลยนะครับโอ้โหเอาละครับทุกคนใครเปิดฟรีได้บ้างนะครับผมก็รายงานตัวหน่อยนะครับแล้วเปิดฟรีได้ตัวไหนนะได้ตัวที่ต้องการหรือเปล่านะครับซ้ำหรือไม่ซ้ำนะแต่คือถึงแม้ซ้ำก็ยังดีนะครับก็มีอายุ1ปีนะครับผมโอเคนะครับหวังว่าอยากจะให้แจกแบบนี้ทุกสัปดาห์เนาะมีเลเจนดารี่ตัวไหนมาในเกมแต่ละสัปดาห์ก็แจกเปิดฟรีไปนะฮะก็ยังดีอ่ะยังดีนะเหมือนกับแจก100ไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับก็ยังแห้วเหมือนเดิมฮะยังไม่ได้เลยของฟรีไม่มีในโลกสำหรับผมในเกมภาคนี้